จะไปเอาเงินเอาทองที่ไหนแล้วระบบตลาดจะวางอย่างไรเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าไม่เห็นสวยเลยเล่มเพราะหนังสือสมัยนี้มันจะต้องโอ้โหมันจะต้องมีสีสันตรงหน้าปกนี่สีสันไปอยู่ข้างในข้างนอกขรึมคลาสสิกมากเลยสีน้ำเงินและอย่างนี้ขายได้เหรออย่างนี้มีคนซื้อหรือเปล่าครับคุณหญิงเราทำหนังสือดีเรารวมสมองแล้วก็ทุกๆคนเนี่ยทำถวายโดยไม่ได้คิดค่าตอบแทนจึงรวมพลังได้เป็นอย่างดีในการจัดสร้างและจัดทำหนังสือที่ดีมีคุณค่ามีประโยชน์แต่ในการจัดจำหน่ายเนี่ยเรามีปัญหาเล็กน้อยเนื่องจากว่าเราไม่มีทุนในการโฆษณาอันนั้นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองหนังสือของเราไม่ได้ออกให้ตรงเวลาเราไม่สามารถที่จะกำหนดว่าเดือนนั้นวันนั้นเราจะออกหนังสืออีกเล่มหนึ่งการออกจึงทิ้งช่วงทำให้ผู้ซื้อก็อาจจะลืมไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ติดตามประการที่สองก็คือว่าหนังสือนี้ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้หนังสือที่มีคุณค่ามากการจัดทำทุ่มเทมากนี้ให้มีราคาต่ำเพื่อให้ใครๆที่พอจะมีเงินก็จะจัดซื้อได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามในทุกๆเล่มที่พิมพ์เสร็จเป็นครั้งแรกก็จะพระราชทานหนังสือ 6-7 พันเล่มให้กับโรงเรียนที่อยู่ในภูมิประเทศในต่างจังหวัดแต่โรงเรียนมีเป็นหลายหมื่นโรงเพราะฉะนั้นโครงการก็จะจัดกิจกรรมเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาซื้อหนังสือบริจาคไปให้ครบชุดให้ครบจำนวนเล่มมากขึ้นอันนั้นก็เป็นส่วนที่ส่งไปให้กับโรงเรียนแล้วก็กระทรวงศึกษาก็มีงบประมาณที่จะซื้อหนังสือให้กับโรงเรียนก็ยังไม่ได้มีระบบที่ชัดเจนก็จะต้องอาศัยร้านขายหนังสือแบบกึ่งการกุศลธุรกิจแบบการกุศลเนื่องจากเราไม่สามารถที่จะให้เปอร์เซ็นต์ในการจัดจำหน่ายได้เท่ากับหนังสืออื่นๆในตลาดจึงทำให้การจัดจำหน่ายยังไม่มีระบบอาจารย์จะมีใครที่จะมาช่วยเราจัดระบบจัดจำหน่ายให้ได้ทั่วถึงก็จะเป็นพระคุณค่ะครับครับผมก็ไม่ใช่มือการตลาดซะด้วยขอดูมืออาจารย์ก่อนค่ะว่ามืออาชีพหรือเปล่า มีปัญหาบ้างไหมว่าโรงเรียนที่ได้ไปแล้วนั่นนะครับเก็บไว้ในตู้เพราะเห็นว่าเป็นหนังสือเป็นของสูงถ้าผมพูดของธรรมดาภาษาธรรมดาที่ใช้กันว่าเรื่องนี้เป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นโครงการในพระราชดำริเพราะฉะนั้นโอ้โหดูแล้วรูปร่างหน้าตาน่าที่จะอาจจะไว้บนพานแว่นฟ้านี่ผมขอพูดแบบแดกดันนิดหน่อยแต่สิ่งที่อาจารย์พูดเป็นความจริงนะคะเป็นจริงค่ะอาจารย์ไปทราบมาได้ยังไงในตอนเริ่มแรกเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเล่มที่พระราชทานจะมีเขียนไว้ว่าหนังสือฉบับนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเนี่ยค่ะจะมีลักษณะอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นจึงใส่พานไว้บูชาค่ะในตอนแรกๆในปีแรกๆแต่ว่าต่อมาก็มีความเข้าใจมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากหนังสือนี้เป็นหนังสืออ้างอิงจึงเด็กจะไม่สามารถยืมออกจากนอกห้องได้แล้วก็เป็นหนังสือที่ดีกระดาษดีภาพดีทุกอย่างสวยจึงเก็บไว้ในตู้แต่ว่าประธานโครงการสารสังคมไทยมีนโยบายว่าถ้าโรงเรียนไหนหรือที่ไหนก็ตามได้ใช้หนังสือจนชำรุดหรือฉีกขาดนะคะก็สามารถที่จะนำกลับมาที่สารสังคมไทยเปลี่ยนเล่มใหม่ให้โดยไม่คิดค่าไม่คิดเงินค่ะคุณหญิงเป็นห่วงไหมครับว่าถ้าไม่ใช้เนี่ยโรงเรียนอาจจะได้ชื่อว่าเป็นเหมือนไก่แจ้ถูกค่ะเพราะว่าไม่มีประโยชน์อันใดนะมองแล้วมันก็เหมือนกระดาษเฉยความรู้ที่อยู่ข้างในทั้งนั้นนะที่เป็นพลังแล้วทำไมเหมือนไก่แจ้รู้ไหมครับเพราะว่าไม่รู้คุณค่ารู้ว่าสวยงารู้ว่าสวยอ๋อเหมือนพลอยเหมือนพลอยไก่แจ้กับพลอยขอโทษนะเหมือนไก่แจ้กับพลอยยังไม่จบไม่ได้พูดให้จบเรื่องนิทานไก่แจ้กับพลอยเห็นแล้วว่าสวยงามแต่ไก่แจ้ก็รู้แต่ไม่มีประโยชน์อันใดหาไม่ได้เขาก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็เอาไว้บูชากันแล้วกันถูกไหมคะจริงๆแล้วพระราชประสงค์ที่จะให้อ่านให้ได้ความรู้ผมทราบมาว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเวลาเสด็จพระราชดำเนินไปที่ใดเนี่ยมักจะทรงกระตุ้นว่าได้ใช้หนังสืออันนี้เต็มที่ในโรงเรียนหรือไม่โดยเฉพาะเสด็จเปิดห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีก็จะทรงถาม
ว่าห้องสมุดนี้มีหนังสือสากลไทยหรือเปล่าเพราะว่าอยู่ในพระทัยเป็นความห่วงใยของทั้งพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพค่ะและเป็นห่วงว่าได้เอามาใช้หรือเปล่าค่ะครับขณะนี้เนี่ยหน่วยงานที่มีสถานศึกษาสังกัดเนี่ยได้เริ่มหันมาสนับสนุนให้ครูเนี่ยให้กันบ้านหรือให้คำถามให้นักเรียนได้ไปค้นคว้าจากสารานุกรมไทยเนี่ยค่อนข้างมากทีเดียวค่ะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีค่ะ